ถึงจะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าปีนี้ขอสละสิทธิ์รางวัลที่1นะคะเพราะว่าคิดว่าน่าจะได้รางวัลที่1อยู่แล้วก็เลยสละสิทธิ์